ค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับเรื่องเวกเตอร์แล้วก็ยูนิตเวกเตอร์นะคะจากวิดีโอที่แล้วเราสามารถเขียนเวกเตอร์เนี่ยในรูปของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยได้นะคะทีนี้มาดูว่ามันทำให้เราเนี่ยเอาไปใช้ได้ง่ายแล้วก็มีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะก็ขอยกตัวอย่างเริ่มต้นด้วยเวกเตอร์ a นะคะก็สามารถเขียนได้โดยการนำเอาขนาดของเวกเตอร์ a คูณกับยูนิตเวกเตอร์ของมันในหน่วยในแกนนั้นนะคะอย่างเช่นยกอย่างเป็นเวกเตอร์ a เท่ากับลบ3 i บวก2 j แล้วก็กำหนดนะคะเวกเตอร์ b เท่ากับ2 i นะคะบวกด้วยนะคะขนาดในแนวแกน y นะคะคือ4แล้วก็ j นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเราสามารถเอาเวกเตอร์2ตัวนี้มาบวกลบคูณหารกันได้ง่ายๆเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องวาดรูปนะคะวิธีการบวกก็ง่ายๆคือเราก็เอาองค์ประกอบของเวกเตอร์ในแนวแกนเดียวกันในที่นี้คืออย่างเช่น i ก็คือแนวแกน x j ก็คือแนวแกน y นะคะเป็นเวกเตอร์1หน่วยถ้าเราเอา a บวก b เราก็สามารถเอาองค์ประกอบในแนวแกน xบวกได้บวกกันโดยตรงนะคะหรือองค์ประกอบในกัน y บวกกันได้โดยตรงเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b ก็สามารถทำได้นะคะโดยเท่ากับนะคะองค์ประกอบในแนวแกน x ของ a คือลบ3นะคะองค์ประกอบของแนวแกน x ของเวกเตอร์ b คือ2ก็จะได้ลบ3บวก2ซึ่งก็คูณกับยูนิตเวกเตอร์1หน่วยของมันก็คือ i นะคะในแนวแกน y ก็คือ2นะคะบวก4แล้วก็คูณกับเวกเตอร์หน่วยของแนวแกน y คือ j ก็จะสามารถทำให้เราหาผลรวมนะคะของเวกเตอร์ a บวก b ได้โดยง่ายลบ3บวก2ก็คือลบ1นะคะก็คือขนาดเป็นติดลบ1ในแนวแกน x หรือจริงๆก็คือทิศลบ x นั่นเองนะคะบวกกับ2บวก4ก็คือ6นะคะคูณกับทิศของมันก็คือ j นะคะในทิศแกน y นะคะทีนี้เรามาเปรียบเทียบนะคะว่าจากที่ปกติเนี่ยนักเรียนเคยเรียนการบวกเวกเตอร์โดยการวัดรูปเนี่ยจะมีวิธีการที่ค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานปกติการบวกเวกเตอร์2ตัวเราจะทำได้โดยการเอาเวกเตอร์เนี่ยเอาหางมาต่อหัวนะคะหางก็คือส่วนของเส้นตรงหัวก็คือส่วนที่เป็นลูกศรเราจะลองมายกตัวอย่างดูนะคะว่าการบวกเวกเตอร์โดยการวัดรูปนั้นซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลานานมากแค่ไหนนะคะเริ่มต้นโดยการเขียนแกน x แกน y นะคะแล้วเราก็ต้องมาเขียนสเกลนะคะซึ่งแกน x ก็จะมีทั้งบวก x ทางขวามือลบ x ซ้ายมือแกน y ก็จะมีบวก y อยู่ด้านบนลบ y อยู่ด้านล่างทีนี้ก็ต้องมาเขียนสเกลให้ถูกต้องนะคะมีระยะห่างเท่าๆกันแนวแกน x เนื่องจาก a เท่ากับลบ3ก็ขีดสัก3ขีดแล้วค่ามากสุดในแนวแกนบวก x ก็ใช้ประมาณสัก4ละกันนะคะแกน y เช่นเดียวกันนะคะบวก y ก็นับขีดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ6นะคะเอาสัก6ลบ y นะคะก็ขีดลงมานิดหน่อยนะคะนี่เราจะต้องเขียนสเกลให้แต่ละสเกลเนี่ยมีระยะห่างเท่ากันเพื่อมาวาดเส้นลากแทนเวกเตอร์แต่ละตัวนะคะอย่างเช่นเวกเตอร์ a มีขนาดในแนวลบi นะคะลบ i ก็คือแกนลบ x นั่นเองขนาดก็คือ3นะคะก็คือเส้นสีเขียวนะคะว่าไปทางลบ x นะคะแล้วก็มีขนาดเป็น3นั่นคือในแนวแกนเวกเตอร์ลบ i นะคะของเวกเตอร์ a แล้วในแนวแกน j หรือ y ก็มีขนาดเป็น2นะคะก็แทนในเส้นสีชมพูเนี้ยจะได้ดูง่ายๆหน่อย 2j นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวกเตอร์ a ก็คือองค์ประกอบแนวแกน x คือ3นะคะหรือลบ3 y คือบวก2ก็คือเวกเตอร์2ตัวที่ตั้งฉากกันนั่นเองนั้นขนาดของเวกเตอร์ a ก็คือเส้นทะแยงมุมของเวกเตอร์2ตัวนี้นะคะเราก็สามารถลากนะคะก็คือเส้นทะแยงมุมนะคะของเวกเตอร์ลบ3 i แล้วก็บวก2 j นะคะก็จะเป็นเวกเตอร์ a นะคะนี้ขนาดแค่เขียนเวกเตอร์ a ตัวเดียวนะคะก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะเอาสีเขียวตรงนี้นะคะนี่ก็คือเวกเตอร์ a ซึ่งมีคอมโพเนนต์หรือองค์ประกอบเป็นลบ 3i บวกด้วย 2j นะคะ
ทีนี้มาดูเวกเตอร์ b กันบ้างนะคะนี่ก็เขียนแทนเวกเตอร์ a ไว้ก่อนนะคะนี่เวกเตอร์ a ได้เวกเตอร์ a ละเวกเตอร์ b นะคะก็มาดูเวกเตอร์ b ก็คือมีขนาดแนวแกน x นะคะก็คือ2หรือ 2i นะก็ไปทางบวก x นะคะ 2i แล้วก็ในแนวแกน y นะคะก็เท่ากับ 4j ก็คือบวก4นะคะแนวแกน y นี่คือบวก4นั้นจริงๆแล้วเวกเตอร์ b ก็คือเราก็ลากนะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีเวกเตอร์ 2i กับบวก 4j นะคะเราก็จะได้เวกเตอร์ b นะคะคือเส้นทแยงมุมอันนี้นะคะลากขึ้นไปแทนด้วยเส้นสีแดงนะคะอันนี้ก็คือเวกเตอร์ b นะคะก็คือ 2i บวก 4j ก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะคะนะคะแล้วก็แทนเวกเตอร์ b ได้นี่จะเห็นว่ากว่าเราจะวาดเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b เสร็จเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะทีนี้เวลาเราจะหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b เนี่ยปกติเราต้องหางของเวกเตอร์หัวตัวหนึ่งไปต่อหัวของเวกเตอร์ตัวหนึ่งในที่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะย้ายเวกเตอร์ a เนี่ยนะคะมาต่อหัวของเวกเตอร์ b วิธีการย้ายคือเราก็ต้องลากเส้นเวกเตอร์ a เนี่ยเราก็จะเลื่อนนะคะให้มันมีทิศทางเหมือนเดิมเราก็ต้องมีขนาดสเกลที่ถูกต้องนะคะเหมือนเดิมเราก็ลากนะคะต่อจากหัวเวกเตอร์ b เนี่ยนะคะออกมาเป็นเวกเตอร์ a ซึ่งยังต้องมีขนาดเท่าเดิมแล้วก็ทิศทางเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคะต้องเท่าเดิมเลยนะคะนี่เป็นการบวกเวกเตอร์โดยการวาดรูปนะคะเอาเวกเตอร์2ตัวมารวมกันโดยต้องหางต่อหัวนั่นคือสาเหตุที่ต้องย้ายเวกเตอร์ a นะคะมาต่อหัวเวกเตอร์ b เวกเตอร์ลับนะคะหรือผลบวกของเวกเตอร์ a และ b ก็จะทำได้โดยการลากนะคะเส้นจากนะคะหางของเวกเตอร์ตัวที่1นะคะมายังหัวของเวกเตอร์ตัวที่2ในที่นี้เวกเตอร์ตัวที่1ก็คือเวกเตอร์ b สีแดงเวกเตอร์ตัวที่2คือเวกเตอร์ a สีเขียวนะคะผลบวกของ a บวก b เนี่ยค่ะเราก็ลากจากหางเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b นะคะมายังหัวของเวกเตอร์ a นะคะคือเส้นนี้นะคะเส้นสีเขียวเข้มอันนี้อันนี้ละค่ะคือเวกเตอร์ที่แทนค่าของเวกเตอร์ a บวก b ซึ่งตอนที่เราทำการคำนวณมาคือลบ 1i บวก6เจใช่ไหมคะเราก็ลองมาดูว่าเอ๊ะมันตรงหรือเปล่านะคะก็มาดูสเกลพอดีสเกลเราอาจจะไม่ค่อยดีมากนะคะถ้าเราลากขึ้นไปดูจะเห็นว่าเวกเตอร์สีเขียวเข้มตรงนี้ในแนวแกน x นะคะก็จะมีค่าเท่ากับลบ 1i พอดีเลยถ้าแนวแกน y ก็จะมีค่าก็คือ 6j ตรงกับที่เราคำนวณไว้เลยก่อนหน้านี้นะคะเท่ากันเลยนะคะแต่วิธีการวาดรูปเนี่ยจะซับซ้อนยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานแล้วก็ต้องทำสเกลให้ถูกต้องด้วยนะคะเช่นว่าสำหรับการวาดรูปก็จะใช้เวลาค่อนข้างยากนะคะก็แล้วก็ต้องเสียเวลาแล้วก็ต้องมีการตีสเกลให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นเราอาจจะหาค่าเวกเตอร์ลับหรือผลบวกเวกเตอร์เนี่ยได้ยุ่งยากดังนั้นเช่นว่านักเรียนคงเห็นผลประโยชน์นะคะว่าการเขียนเวกเตอร์ในรูปของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของมันคูณกับขนาดในแนวแกนนั้นๆเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะคะทำให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายขึ้นรวดเร็วนะคะไม่ต้องวาดรูปไม่ต้องวาดแกนไม่ต้องเขียนสเกลหรือว่าวาดรูปอะไรเลยนะคะก็ทำให้เราสามารถเรียนเวกเตอร์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็คำนวณได้ง่ายขึ้นก็อยากให้ทุกคนไปหัดเขียนเวกเตอร์ในรูปของยูนิตเวกเตอร์หรือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะคะก็คงจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมไปหัดเขียนนะคะ